ใชค่รับครับถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องมวยไทยนี่แหละมาอันดับหนึ่งเลยนะครับไปต่อเนื่องที่วอลเลย์บอลครับไปดูความเคลื่อนไหวของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแล้วก็นักกีฬารวมถึงโค้ชของเรานะครับครับล่าสุดครับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติมีการจัดกิจกรรม FIVB Foundation Kids Volleyball โดยมีท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมนะครับพร้อมด้วยอลิซาเบธเบรสครับผู้อำนวยการมูลนิธิ FIVB และโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรโดยตำแหน่งตอนนี้เป็นอุปนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฝ่ายเทคนิคนะครับก็ร่วมเปิดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆอายุ12ถึง14ปีที่มาเข้าร่วมกว่า400คนทีเดียวโค้ชออสบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่าง FIVB กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะครับในการระดมอดีตนักกีฬาทีมชาติมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมครับและนักข่าวเขาก็ถามว่าเกมวันนี้เนี่ยสองทุ่มครึ่งเนี่ยที่ไทยจะเจอบราซิลเนี่ยโค้ชออสมีทัศนะยังไงบ้างโค้ชก็บอกว่าเชื่อว่าทีมสตาฟโค้ชมีการเตรียมทีมให้ดีที่สุดเพื่อจะเอาชนะอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบราซิลเนี่ยมีเกมรุกที่เฉียบคมมีบอลเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพถ้าจะชนะเราต้องตั้งโซนรับบอลแรกให้ดีเกมรุกต้องเร็วชนิดที่ว่าไม่ให้เขาตั้งตัวได้คือบอลเร็วต้องทำคุณภาพให้ดีเลยนะครับแล้วก็จังหวะหัวเสาอะไรแบบนี้เนี่ยคือถ้าเผื่อยิ่งเล่นช้าเนี่ยบราซิลเขาสูงด้วยอ่ะเขาได้เปรียบเราเยอะนะฮะใช่แล้วก็ที่สำคัญมันมีอีกหนึ่งประเด็นคือโค้ชออสบอกว่าเกมเสิร์ฟเนี่ยต้องเสิร์ฟให้เร็วไม่ต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเอาสปีดกันไปรอยิงเลยเดี๋ยวฟังเสียงโค้ชออสสักหน่อยดีกว่าครับครับผมบราซิลเนี่ยเขาแข็งแกร่งในเรื่องของการสกัดกั้นนะครับเขาแข็งแกร่งในเรื่องของการตบบอลแล้วก็เสิร์ฟบอลเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวที่จะเล่นกับบราซิลเนี่ยการรับเสิร์ฟเนี่ยสำคัญมากนะต้องวางโซนการรับเสิร์ฟให้ดีเราต้องเสิร์ฟได้ดีครับแล้วเราก็ต้องตบอย่างฉลาดการเสิร์ฟของเราเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะควรจะเสิร์ฟให้มีสปีดที่เร็วแล้วก็ไปลงไปยังช่องว่างระหว่างคนนะครับของทีมบราซิลเพื่อที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะครับเขาก็ต้องเตรียมแผนมาแก้เราส่วนผลจะเป็นยังไงจะทำได้ไหมเดี๋ยวรอติดตามนะครับทีมสาวไทยประเดิมสนามใน VNL รอบสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับเจอกับบราซิลวันนี้สองทุ่มครึ่งครับผมมีอัปเดตคู่เปิดสนามนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติจีนครับญี่ปุ่นชนะไปได้3ต่อ0เซตครับ25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ22ฟังดูแล้วน่าตกใจนะจีนแพ้3เซตรวดแต่ว่าทีมชาติจีนเนี่ยเขาเอาชุดดีมาครับนะครับแล้วก็ไหนๆคุณพูดถึงญี่ปุ่นกับจีนเดี๋ยวต่อเนื่องด้วยชุดเล็กญี่ปุ่นกับจีนเหมือนกันถูกต้อง